นะก็มีการคาดการณ์นะว่าถ้าก้าวไกลโดนยุบคนที่เป็นหัวหน้าคนต่อไปก็จะเป็นรุมนะแล้วก็เป็นคนของธนาธรเนี่ยทำนิตยสารที่เคยถูกดำเนินคดีไปก็จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคือเกมที่เขาวางไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจฮะรวมจะเอาพยานหลักฐานมาจากไหนฮะและจนถึงขณะนี้ตำรวจก็ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปเอาผิดธรรมนัสไปเอาผิดพลเอกประวิตรไปเอาผิดพลเอกประยุทธ์ไปเอาผิดสว.ที่เหลือเป็นคำบอกเล่าและคาดว่าเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองให้กับพรรคการเมืองให้กับนักปลอดภัยสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงประชามติตามมาตรา152นะที่ปรากฏว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใช้วิธีการหลอกด่านะแล้วก็จะร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาผิดนะครับนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับนายสว.ทรงเอคนนี้เป็นอย่างไรภาพแรกครับสว.อ่างบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าทางธรรมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแถวชายแดนแล้วแต่ดูให้ดีครับยังมาเจ้ากี้เจ้าการให้เลขาของตัวเองก็คือนางปอปราที่ถูกจับไปแล้วไปจดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เสนอเองครับนายอ่างเสนอเองครับว่าให้ใช้ชื่อว่าอัลลัว P&E นางปอปราคนนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ DSI ก็ยอมรับออกมาตรงๆด้วยว่าที่ไปถือหุ้นอัลลัว P&E หรือเคยถือหุ้นอัลลัวกรุ๊ปนั้นเป็นการให้นำชื่อไปใช้เฉยๆก็ยอมรับกันตรงๆว่าเป็นแค่เพียงนอมินีซึ่งอัลลัว P&E ครับก็คือบริษัทที่ฟอกเงินผ่านการซื้อขายไฟฟ้ามีทุนมินลัดถือหุ้นใหญ่นางปอปราถือหุ้นด้วยเป็นนอมินีให้สว.อ่างส่วนกรรมการอีกคนนะครับทุนมินลัดเขาฝากมาว่าขอให้เป็นเมียสำสุขก็คือนางสาวนอหนูที่ถูกจับไปด้วยคอยคุมแม้กระทั่งการใช้โลโก้ครับโบราณนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรใช้โลโก้นี้นะฮะมีการขอให้จัดในเรื่องของสถานที่นะครับเอาทองแหวนมาตั้งพลเอกประยุทธ์เลือกสว.มากับมือเนี่ยรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภาพต่อไปครับพอตั้งอัลลัว P&E แล้วนางปอปาก็ทำอะไรครับทำหน้าที่นำส่งรีพอร์ตให้กับสว.อ่างเรียกว่าเจ้านายก็ชัดเจนดีว่าสถานะเป็นอย่างไรนี่ครับรีพอร์ตครับค่าตัวผมเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกก่อนว่าโดยการทำหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับในการอภิปรายเนี่ยนะครับมันคือการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญ152นะครับก็มันเป็นการอภิปรายทั่วไปนะครับที่ผมเองก็พยายามโยงให้เห็นว่าอันเนี้ยมันคือการที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไรครับซึ่งการที่เราจะอภิปรายให้ไปเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบยังไงเนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีความจำเป็นในการพูดถึงคนอื่นที่ไม่ได้ทำหน้าที่รัฐบาลด้วยเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งการเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดใดๆเนี่ยมันไม่มีทางที่รัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์จะเข้าไปทำด้วยตัวเองมันก็ต้องมีลูกสมุนมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้เนี่ยเมื่อผมต้องอภิปรายแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีจุดประสงค์ง่ายๆเลยครับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบนี้จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความหวาดกลัวเพื่อให้ผมเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อให้ผมไม่กล้าที่แต่ต้องสว.อุปกิจนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าถามว่าฟ้องร้องแบบนี้ไปนะครับผมก็มั่นใจว่าผมก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่และถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแบบนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ผมก็ทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้ดังนั้นผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมอย่างไรก็ตามผมก็ยืนยันนะครับว่า
ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทั้งการอภิปรายในเรื่องของสวทรงเอก็ดีในเรื่องของบรรดาจีนเทาก็ดีแล้วเกี่ยวพันประกอบร่างกันเป็นไทยเทาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าผู้มีอำนาจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องเร่งดำเนินคดีนะครับอย่างกรณีของพาร์ทแรกเนี่ยคือสวทรงเอเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับไปออกหมายเรียกเขาไม่ได้ออกหมายจับเขาไม่ได้เพราะเขามีความคุ้มกันในฐานะที่เขาเป็นสวแต่หลังจากเนี้ยนะครับผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งความคุ้มกันของเขาเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงในวันที่28นี้เพราะว่ามันจะปิดสมัยประชุมดังนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยผบ.เด่นผบ.ตร.นะครับต้องรับผิดชอบในฐานะที่ท่านนะครับเป็นผู้บังคับบัญชานะครับเป็นเหมือนผู้ช่วยนายกดูแลภาพรวมของตำรวจทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลก็โจมตีนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กล่าวหานะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวหาพรรครวมไทยนะกล่าวหาพลังประชารัฐก้าวไกลกล่าวหาธรรมนัสกล่าวหาสวนะปรากฏว่าสวฟ้องรวมรังสิมันรวมเป็นเงิน100ล้านบาทนะในข้อหาหมิ่นประมาทในขณะที่พรรครวมไทยนะก็ออกมาเปิดแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องนะครับรวมของก้าวไกลนะครับอภิปรายโยงมั่วนะกล่าวหาทุนสีเทาเกี่ยวกับพรรคนะซึ่งกล่าวอ้างนะว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์เกี่ยวข้องมาถึงพรรคเป็นที่มาของการก่อตั้งพรรคซึ่งมีการแถลงการอย่างเป็นทางการจากพรรครวมไทยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่พรรคก็ตั้งมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมาสังกัดพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปและยืนยันที่จะทำการฟ้องรวมที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับปรากฏว่าธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะก็ยืนยันนะที่จะฟ้องรังสิมันต์รวมด้วยนะครับแต่เขาไม่ฟ้องด้วยตัวเขาเองนะเขาจะให้พรรคเศรษฐกิจไทยทำการฟ้องและจะแจ้งความดำเนินคดีทั่วประเทศนะครับในส่วนโรมตอนนี้ก็บอกว่าจะตั้งทีมทนายสู้นะแต่ความยากของมันในเรื่องนี้มีแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์ตั้งแต่เห็นการพิปรายแล้วผมบอกว่าสอบตกทำโพมาเนี่ยโพก็ให้คะแนนของพลเอกประยุทธ์มากกว่าชอบวัฒกรรมของพลเอกประยุทธ์มากกว่านี่ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับบังเอิญเหมือนฟลุกสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นการอภิปรายของโรมเนี่ยไม่ได้มีสิ่งใหม่เลยนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นข่าวอยู่แล้วแล้วบอกว่าจะต้องมีการเอาผิดคนนั้นคนนี้คนนั้นนะครับแล้วอ้างเรื่องของการโยงสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสังเกตไหมฮะคดีเรื่องทุนสีเทาเกิดขึ้นมาประมาณ1เดือนมีชูวิทย์เป็นคนเปิดโปงและชูวิทย์เอาหลักฐานทั้งหมดไปให้รังสิมันต์โรมแล้วก็เอาไปอภิปรายในสภาหลายเรื่องชูวิทย์ไม่ยอมอภิปรายสร้างตัวละครลอยๆขึ้นมาไอ้เป็นคนนั้นไอ้เป็นไอ้คนนี้ในใจในเป็นนายจอในอะไรแล้วแต่ชูวิทย์สร้างขึ้นมานะครับก็พยายามพาดพิงไปหาธรรมนัสแต่ก็ไม่ระบุว่าเป็นธรรมนัสนะก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเพราะชูวิทย์มีความเก๋ากว่าแต่ชูวิทย์ก็โดนคดีไปบานเหมือนหวนเหมือนกันโรมเด็กใหม่นะฮะปราศัยในสภาไม่พอนั่งไลฟ์สดโชว์ในเพจของตัวเองปรากฏว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็ฟ้องทั่วประเทศสวก็ฟ้องเรียกร้อยล้านรวมไทยสร้างชาติก็ฟ้องสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าฟ้องเรียบร้อยอย่างที่เขาที่มีการแถลงการและแต่ละฝ่ายให้สัมภาษณ์เนี่ยนี่แน่ฟ้องไป1ราย100ล้านแล้วล่ะสวบางทีมันลมจะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดที่เขามาเปิดโปงมาพูดนั้นไปชี้แจงต่อศาลว่าเขาไม่ได้มีการหมิ่นประมาทแต่อย่างใดนะและกรณีนี้กล่าวถึงแม้จะเป็นกรรมเดียวแต่มีผู้เสียหายหลายๆแยกคดีไปอย่างน้อยนะ3คดีถึงแม้ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีการฟ้องร้องไปทั่วประเทศดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีไปทั่วประเทศนะสุดท้ายก็อาจจะมีการขอรวมคดีเป็นคดีเดียวเพราะเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็จะขอรวมเป็นคดีเดียวซึ่งไม่ง่ายนะฮะต้องใช้เวลานะ1คดีก็ประกันตัว 200,000 เนี่ยทั่วประเทศ77จังหวัดก็คิดแล้วกันนะประกันตัวเท่าไหร่นะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยข้อมูลที่รวมเอามาเนี่ยเอามาจากชูวิทย์ชูวิทย์เอามาจากไหนเอามาจากตำรวจนะพอชูวิทย์เอามาจากตำรวจเอาสำนวนคดีมาจากตำรวจซึ่งตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับว่าเอกสารในสำนวนหลุดมาหาชูวิทย์ได้อย่างไรนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือรวมไปกล่าวหาพลเอกประวิตรไปกล่าวหาธรรมนัสไปกล่าวหาพลเอกประยุทธ์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดโยงว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและธรรมนัสเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการกระทำความผิดในครั้งนี้เลยทำให้โลมเนี่ยเหนื่อยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำลงไปที่สำคัญไปมากกว่านั้นสภาผู้แทนราษฎรหมดอายุโรมจะไม่เป็นส.ส.อีกต่อไปหลังจากที่ครบวาระหรือมีการยุบสภาในเร็ววันนี้นั้นยิ่งลำบากไปใหญ่ประเด็นที่น่าสนใจลูกพี่ใหญ่ของเขาคือธนาธรเนี่ยจะเอาเงินมาช่วยจ่ายให้โรมหรือไม่นะโรมเป็นใครเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษานะหัวเอียงซ้ายนะไปต่อต้านตำรวจนะแล้วก็มาเข้าร่วมกับธนาธรตั้งอนาคตใหม่พออนาคตใหม่ยุบเสร็จก็มาตั้งก้าวไกลว่าเป็นแกนนำโชว์ออฟนะก็มีการคาดการณ์นะว่าถ้าก้าวไกลโดนยุบคนที่เป็นหัวหน้าคนต่อไปก็จะเป็นโรมนะแล้วก็เป็นคนของธนาธรเนี่ยทำนิตยสารที่เคยถูกดำเนินคดีไปก็จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคือเกมที่เขาวางไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจฮะโรมจะเอาพยานหลักฐานมาจากไหนและจนถึงขณะนี้ตำรวจก็ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปเอาผิดธรรมนัสไปเอาผิดพลเอกประวิตรไปเอาผิดพลเอกประยุทธ์ไปเอาผิดสว.ที่เหลือเป็นคำบอกเล่าและคาดว่าเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองให้กับพรรคการเมืองให้กับนักปลอดใสการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับส่งให้อีกมากมายที่มิได้ส่งออก
ุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้และจะอยู่เบื้องหลังพระ